น้องๆทุกท่านครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนน้องๆนะครับหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ iService นะครับผมซึ่งระบบ iService เนี่ยเป็นระบบสารสนเทศด้านกิจการนิสิตของกองกิจการนิสิตครับที่จะมีการให้บริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอหนังสือรับรองความประพฤติผ่อนผันอาหารอบรมออนไลน์รวมถึงการเก็บประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนิสิตไว้ในระบบนี้นะครับซึ่งการเข้าใช้งานระบบ iService น้องๆต้องไปที่เว็บไซต์นะครับผม iservice.up.ac.th นะครับผมแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองนะครับ username ก็คือรหัสนิสิตส่วนรหัสผ่านน้องๆทุกคนจะได้รับตอนน้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนะครับผมเมื่อเราเข้าเว็บไซต์แล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นเมนูด้านบนนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้เราจะสอนการอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของน้องๆนะครับผมน้องๆไปที่เมนูระเบียนนิสิตครับแล้วไปที่หัวข้อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในนี้น้องๆสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันนะครับผมเช่นที่อยู่นะครับผมน้องๆสามารถแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้เลยเบอร์โทรครับผมเลื่อนลงมาดูข้างล่างได้ครับรวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพของน้องๆนะครับผมเช่นแพ้ยาหรือไม่แพ้อาหารอะไรนะครับหมู่โลหิตอะไรนะครับข้อมูลส่วนนี้นะครับผมพี่ๆจะเก็บข้อมูลของน้องๆไว้เผื่อหากน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมใดแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อเขาเรียกว่าไงจะได้ทันท่วงทีแล้วเรามีข้อมูลในมือเนาะเวลาจัดกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะได้ตระเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมสำหรับน้องๆเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครับรวมถึงน้องๆ นะครับผมยังสามารถอัปเดตข้อมูลความสามารถพิเศษความสนใจครับผมซึ่งจะอยู่ในแถบด้านบนครับตรงนี้นะครับข้อมูลความสนใจข้อมูลความสามารถพิเศษแล้วก็อาชีพที่อยากเป็นน้องๆสามารถเลือกได้อันดับ 1-3 ในแต่ละกลุ่มนะครับผมข้อมูลส่วนนี้พี่ๆก็จะเก็บไว้หากมีกิจกรรมใดที่ตรงกับความสนใจของน้องทางพี่ๆก็จะได้ส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับน้องๆโดยตรงซึ่งจะเป็นการส่งข้อมูลแบบตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับผมฉะนั้นน้องๆก็ควรที่จะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับในกลุ่มความสามารถพิเศษความสนใจและอาชีพที่อยากเป็นให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดครับอีกส่วนหนึ่งคือผลงานและรางวัลในอดีตนะครับก่อนเข้าเรียนอันนี้ย้ำนะว่าผลงานและรางวัลในอดีตก่อนเข้าเรียนนะครับผมซึ่งน้องๆ อาจจะได้รับเกียรติบัตรหรือได้รับรางวัลต่างๆจากโรงเรียนเดิมหรือสังกัดเดิมที่น้องก่อนที่จะเข้าเรียนที่ม.พะเยาน้องๆก็สามารถมาบันทึกตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโฟลิโอของตนเองได้โดยการกดปุ่มที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลครับน้องๆก็จะกรอกรางวัลที่เคยได้รับนะครับผมเขาก็จะแยกเป็นรางวัลไว้เช่นรางวัลกลุ่มหุ่นยนต์ระดับรางวัลก็จะมีให้เลือกเป็นระดับภายในโรงเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตระดับจังหวัดอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับผมชื่อรางวัลรางวัลที่ได้รับคือชื่อรางวัลอะไรนะครับผมวันที่ได้รับนะครับรางวัลนี้เป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมนะครับผมสถานที่จัดแข่งขันจัดที่ไหนหน่วยงานที่ให้รางวัลคือหน่วยงานใดเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต1อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็น้องๆสามารถแนบไฟล์เกียรติบัตรเข้าไปในระบบได้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในอนาคตเวลาเราจะใช้อ้างอิงอะไรนะครับผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกเมื่อกดบันทึกเสร็จน้องๆก็ปิดแท็บกากบาทออกไปได้เลยก็จะปรากฏชื่อรางวัลในฐานข้อมูลของน้องๆนะครับผมพี่ๆที่เขาดูแลเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิตพระราชทานอะไรต่างๆเขาสามารถใช้ข้อมูลส่วนนี้นะครับผมเพื่อจะไปเป็นการประกอบการตัดสินใจหรือการประเมินต่างๆได้นะครับในพาร์ทนี้การอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวน้องๆก็มีเพียงเท่านี้ครับครับน้องๆครับพาร์ทนี้จะเป็นเรื่องของการขอหนังสือรับรองความประพฤตินะครับซึ่งหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยน้องๆก็
สามารถขอได้ในระบบ iService ซึ่งการจะนำหนังสือรับรองความประพฤติไปใช้นั้นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของน้องๆแต่ละคนนะครับเช่นบางท่านก็จะเอาไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนนะครับบางท่านก็จะใช้ประกอบการยื่นขอทุนการศึกษาต่างๆครับเราไปดูกันนะครับว่าการขอหนังสือรับรองความประพฤติทำยังไงนะครับอันดับแรกน้องๆไปที่เมนูคำร้องครับผมแล้วก็ไปที่ยื่นคำร้องในนี้จะปรากฏคำร้องที่น้องๆมีสิทธิ์ยื่นนะครับผมในที่นี้เราจะยื่นคำร้องหนังสือรับรองความประพฤติครับก็กดปุ่มด้านหลังครับตรงยื่นคำร้องตรงนั้นแหละครับผมหลังจากนั้นระบบก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเราเลือกได้เลยครับหนังสือรับรองความประพฤติมหาวิทยาลัยพะเยากดเลือกได้เลยครับจะขอกี่ฉบับนะครับผมหนังสือรับรองผลการศึกษาหรือความประพฤติอพศนะครับกศก7ถ้าหากเราต้องการหนังสือฉบับนี้เราก็เลือกได้ซึ่งในนี้เราจะเลือกได้อยู่ประมาณ4แบบด้วยกันนะครับผม1ก็คือหนังสือรับรองความประพฤติของมพะเยาตัวบนสุดเนาะ2ก็คือหนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของอพศนะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถ้าพี่อ่านไม่ผิดนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบฟอร์มของเขาก็คือกศก7หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติกศก3นะครับหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของออมทรัพย์ตำรวจทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆจะต้องรู้ว่าน้องๆจะต้องใช้แบบฟอร์มใดนะครับหากน้องๆมีแบบฟอร์มที่เป็นของตนเองให้น้องๆเลือกหนังสือรับรองความประพฤติอื่นๆแล้วก็เลือกจำนวนนะครับผมในที่นี้พี่จะแสดงตัวอย่างการขอหนังสือรับรองความประพฤติที่เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยนะครับโดยการเลือกหนังสือรับรองความประพฤติมหาวิทยาลัยพะเยานะครับซึ่งเลือก1ฉบับนะครับในที่นี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมฉบับละ30บาทครับต่อไปน้องก็กรอกเบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอีเมลนะครับแล้วก็การจัดส่งเนี่ยน้องๆสามารถเลือกการจัดส่งแบบให้ส่งไปรษณีย์ได้นะครับหรือจะมารับด้วยตนเองก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าหากนิสิตเลือกมารับด้วยตนเองก็ติ๊กข้อมารับด้วยตนเองนะครับหรือจะส่งไปรษณีย์นะครับน้องก็ติ๊กหัวข้อส่งไปรษณีย์ครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างมาให้น้องๆกรอกที่อยู่นะครับเพื่อจะได้จัดส่งไปรษณีย์เอกสารใบรับรองให้กับน้องๆ นะครับผมเมื่อน้องๆกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มบันทึกครับผมหลังจากบันทึกเสร็จน้องๆต้องไปพิมพ์ใบ Pay In นะครับเนื่องจากหนังสือรับรองนี้มีค่าใช้จ่ายฉบับละ30บาทน้องๆจะต้องพิมพ์ใบ Pay In นะครับหรือใบชำระเงินนั่นเองนะครับน้องๆไปที่เมนูคำร้องแล้วก็กดหัวข้อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินครับตรงนี้ก็จะปรากฏประวัติขึ้นมานะครับผมน้องๆก็จะเห็นรายการคำร้องที่น้องๆยื่นนะครับแล้วก็ให้กดตรงพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินครับเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ใบแจ้งการชำระเงินนะครับผมให้น้องๆปริ้นเอกสารฉบับนี้ติดต่อชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารที่ระบุไว้นะครับซึ่งในที่นี้น้องๆสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือจะชำระได้ที่กองคลังของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อน้องๆพิมพ์ใบเปย์อินเสร็จแล้วนะครับผมก็ปิดหน้านี้ได้เลยนะครับน้องๆสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องของน้องๆว่าไปถึงขั้นตอนใดแล้วเจ้าหน้าที่รับเรื่องหรือยังหรือใบรับรองเราถูกจัดส่งมาแล้วหรือยังได้ที่เมนูคำร้องครับแล้วก็หัวข้อตรวจสอบคำร้องนะครับในที่นี้น้องๆก็จะเห็นคำร้องที่น้องๆยื่นอยู่นะครับให้น้องๆกดปุ่มรายละเอียดที่อยู่ด้านหลังครับผมครับกดปุ่มรายละเอียดที่อยู่ด้านหลังนะครับผมหลังจากนั้นข้างล่างก็จะบอกไว้เลยว่าคำร้องนี้มีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือชำระเงินเมื่อน้องๆชำระเงินแล้วสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่2พี่ต้องขอแจ้งก่อนนะครับผม
การที่น้องๆชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับผมมหาวิทยาลัยจะปรับสถานะหรือว่าจะทราบว่าน้องๆชำระเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการนะครับแต่ถ้าหากน้องๆชำระเงินที่เคาน์เตอร์กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยาที่อยู่ตึกสำนักงานอธิการบดีตรงเนี้ยสถานะก็จะถูกปรับโดยอัตโนมัติทันทีครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมน้องๆก็สามารถยื่นหนังสือรับรองความประพฤตินะครับโดยมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนเองนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือไปที่ยื่นคำร้องกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2คือพิมพ์ใบเพย์อินและชำระเงินที่เหลือก็เป็นแค่เพียงกระบวนการติดตามสถานะนะครับผมแต่ถ้าหากน้องๆต้องการหนังสือรับรองความประพฤติที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มน้องๆต้องนำแบบฟอร์มนั้นติดต่อที่งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศกองกิจการนิสิตก่อนนะครับเพื่อพี่ๆเขาจะได้ดูก่อนว่าสามารถออกใบรับรองความประพฤติแบบนี้ให้ได้ไหมเงี้ยนะครับผมถ้าออกให้ไม่ได้อะไรยังไงหรือติดขัดตรงไหนเขาก็จะได้ชี้แนะหรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปให้น้องๆครับผมพาร์ทนี้น้องจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผ่อนผันทหารนะครับผมซึ่งนิสิตชายทุกคนนะครับผมที่ไม่ได้เรียนรอดอก็ส่วนใหญ่ก็จะยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารซึ่งเราก็จะดำเนินการในระบบ iService ของเราเช่นกันครับไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนในการผ่อนผันทหารทำอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้น้องๆไปที่เมนูคำร้องครับยื่นคำร้องแล้วเลือกคำร้อง DSA05 คำร้องผ่อนผันทหารครับผมจากนั้นน้องๆจะต้องกรอกก่อนนะครับผมว่าใบสำคัญสด.9ของน้องเนี่ยออกพ.ศ.อะไรทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆจะต้องดูในเอกสารสด.9น้องที่น้องได้รับจากศัสดีอำเภอนะครับสมมุติพี่กรอกไปก่อนว่าได้รับปี2560นะครับผมใบสด.สำคัญ35นะครับผมปี2564เงี้ยครับผมที่อยู่นะครับก็อันนี้เป็นที่อยู่ตามเอกสารสด.9นะครับผมน้องก็ต้องดูแหละว่าหน้าใบสด.9น้องระบุที่อยู่ไว้ว่าอย่างไรนะครับน้องก็กรอกที่อยู่ตามนั้นครับข้อมูลส่วนไหนหากน้องๆไม่ทราบหรือไม่มีก็สามารถขีดแดดไว้ได้นะครับผมตรงในส่วนของตำบลอำเภอจังหวัดตรงนี้ให้น้องๆคลิกแล้วน้องพิมพ์ข้อมูลบางส่วนได้นะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เลือกตำบลอำเภอจังหวัดได้เลยนะครับกรอกรหัสไปรษณีย์ให้เรียบร้อยส่วนถัดไปก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครับซึ่งบางคนที่อยู่ตามสด.3 สด.9 กับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอาจจะไม่ตรงเนาะสด.9 น้องอาจจะเป็นที่อยู่ตามภูมิลำเนาเดิมน้องนะครับที่อยู่หน้าบัตรประชาชนน้องๆย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่มพะเยาน้องๆเปลี่ยนหน้าบัตรประชาชนละเป็นบ้านเลขที่19น้องก็ต้องใส่บ้านเลขที่19นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้าบัตรประชาชนของน้องๆแต่ละคนว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับผมเมื่อน้องๆกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วด้านล่างนะครับผมน้องๆจะต้องแนบเอกสารทั้งหมดอยู่ประมาณ5รายการนะครับผมรายการแรกก็คือสำเนาสด.9น้องๆก็ใช้มือถือน้องๆนี่แหละครับถ่ายรูปแล้วก็แนบเข้าไปในระบบนะครับสด.35นะครับผมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตเนี่ยหลักๆคือ4อย่างเนี่ยเราต้องแนบแน่นอนนะครับผมส่วนอย่างที่5ก็คือสำเนาเปลี่ยนชื่อถ้าหากเรามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเราก็ต้องแนบตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวพี่จะทดลองแนบเอกสารเข้าไปให้นะครับเมื่อน้องๆแนบเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้น้องๆกดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยนะครับเมื่อน้องๆกดบันทึกเสร็จน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดคำร้องพี่ลืมไปครับผมคำร้องนี้นะครับผมต้องส่งเอกสารด้วยนะครับผมยื่นออนไลน์อย่างเดียวไม่เพียงพอเนาะจำเป็นต้องส่งเอกสารด้วยนะครับให้น้องๆไปที่เมนูคำร้องนะครับผมแล้วก็ไปที่ตรวจสอบคำร้องครับในที่นี้น้องๆจะเห็นหัวเอกสารผ่อนผันทหารของน้องๆอยู่นะครับผมให้น้องๆเลือกรายการคำร้องผ่อนผันทหารของน้องๆแล้วก็กดพิมพ์คำร้องนะครับผม
น้องๆต้องพิมพ์เอกสารคำร้องนี้พร้อมกับแนบเอกสารต่างๆที่ระบุนะครับเขาจะบอกว่าขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารปีจุดๆๆนะครับผมหลักฐานที่จะต้องแนบมีอะไรบ้างน้องๆก็ถ่ายเอกสารแนบมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้น้องๆนำส่งที่งานวินัยและพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิตนะครับผมหากน้องๆอยู่ภายในมออยู่แล้วหรืออยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยน้องๆก็สามารถมายื่นได้ด้วยตนเองแต่ถ้าหากน้องๆอยู่บ้านก็สามารถส่งไปรษณีย์มาได้นะครับโดยส่งมายังงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศกองกิจการนิสิตนะครับผมมหาวิทยาลัยพะเยาครับน้องๆสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม LINE ของการผ่อนผันอาหารแต่ละปีได้นะครับผมตรงด้านล่างคำร้องย้ำอีกครั้งนะครับผมการผ่อนผันอาหารเมื่อน้องๆยื่นคำร้องออนไลน์แล้วน้องๆจะต้องพิมพ์เอกสารคำร้องส่งมายังงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศด้วยนะครับผมมิฉะนั้นถือว่าการผ่อนผันทหารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งการผ่อนผันทหารเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้ผ่อนผันทหารตลอดทั้งปีนะครับเราเปิดให้ผ่อนผันทหารช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมเอกสารต่างๆนะครับผมจัดส่งไปยังอำเภอท้องที่แต่ละท้องที่ของน้องๆนะครับผมเพื่อให้เขาผ่อนผันให้นะครับพาร์ทนี้นะครับผมน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลรางวัลและผลงานของตนเองนะครับผมในระบบ iService ครับซึ่งรางวัลและผลงานในที่นี้ก็คือรางวัลที่นิสิตได้รับขณะศึกษาในมพะเยาครับผมอันดับแรกน้องๆไปที่เมนูคำร้องนะครับผมครับผมกดปุ่มเมนูยื่นคำร้องแล้วก็เลือกคำร้อง DSA08 นะครับผมคำร้องขอเพิ่มเติมข้อมูลรางวัลขณะที่ศึกษามพะเยาครับให้น้องๆกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับเช่นปีพ.ศ.ที่ได้รับรางวัลนะครับระดับนะครับผมของรางวัลนะครับระดับภายในคณะชื่อรางวัลครับวันที่ได้รับรางวัลวันที่เท่าไหร่ก็ได้สมมติข้อมูลสมมติไปก่อนนะครับประเภทรางวัลนะครับสถานที่จัดรางวัลครับสถานที่จัดการแข่งขันนะครับหน่วยงานที่ให้รางวัลในที่นี้น้องๆจำเป็นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบนะครับผมเช่นเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรนะครับให้น้องๆแนบเป็นไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าหากน้องๆได้ถ่ายไว้ก็สามารถแนบเข้ามาได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายไว้ก็ไม่เป็นไรครับผมเมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆครบถ้วนแล้วน้องๆก็กดบันทึกครับเมื่อน้องๆกดบันทึกแล้วน้องๆสามารถติดตามสถานะการขอเพิ่มเติมรางวัลขณะศึกษามพะเยาได้ในเมนูคำร้องครับผมแล้วก็ตรวจสอบคำร้องเลือกคำร้องที่น้องๆยื่นก็คือคำร้องขอเพิ่มเติมรางวัลแล้วกดปุ่มตรงรายละเอียดได้นะครับผมด้านหลังในที่นี้ก็จะปรากฏเส้นทางเอกสารนะครับว่าคำร้องนี้จะต้องไปผ่านใครบ้างในที่นี้น้องๆยังสามารถดูเอกสารที่น้องๆแนบเข้ามาในระบบได้โดยการกดตรงเมนูแท็บข้อมูลรางวัลหรือนะครับผมในนี้ก็จะบอกว่าน้องๆขอยื่นเพิ่มเติมรางวัลอะไรนะครับหน้าตาเกียรติบัตรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กดตรงแท็บเอกสารได้นะครับเอกสารแนบก็จะปรากฏหน้าตาเกียรติบัตรขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้าหากน้องๆ นะครับผมมีเกียรติบัตรมากกว่า1ใบน้องๆต้องยื่นคำร้อง1ใบต่อ1ครั้งนะครับผมก็สามารถยื่นเข้ามาเพื่อบันทึกเป็นทะเบียนประวัติของเราได้ในระบบ iService ครับผมพาร์ทนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับผมที่อยู่ในระบบ iService นะครับ
ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมพะเยาเนี่ยน้องๆสามารถเข้าร่วมได้โดยสมัครใจนะครับผมเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าน้องๆต้องเข้าร่วมได้กี่ชั่วโมงถึงจะผ่านนะครับผมน้องๆเลือกเข้าร่วมโครงการได้ตามใจน้องๆเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะได้เก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆไว้ในระบบนะครับเพื่อน้องๆจะสามารถปริ้นเพื่อเป็นทะเบียนประวัติเอาไว้ใช้ในอนาคตได้ครับเราไปดูกันครับเมื่อน้องๆเข้าสู่ระบบ iService แล้วนะครับผมน้องๆจะเห็นเมนูกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับผมในที่นี้น้องๆสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเมนูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมครับตรงนี้ก็จะปรากฏประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของน้องๆนะครับผมตั้งแต่น้องๆอยู่ปี1เลยนะครับผมกิจกรรมทุกกิจกรรมมันอาจจะไม่ปรากฏในนี้แบบ 100% เนาะเพราะว่าบางโครงการเขาอาจจะไม่ได้ขอบรรจุในระบบทรานสคริปต์กิจกรรมไว้นะครับโอเคต่อไปเราไปดูเมนูกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกอันนึงครับผมหัวข้อพิมพ์ใบรับรองประสบการณ์ครับน้องๆสามารถพิมพ์ใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็คือเอกสารฉบับนี้เพื่อไปประกอบการสมัครทุนหรือประกอบการสมัครงานได้นะครับผมน้องๆกดปริ้นได้เลยนะครับผมทุกที่ทุกเวลาครับตรงนี้ไม่ได้กำหนดว่าจำเป็นต้องยื่นคำร้องนะครับผมน้องๆอยากได้เอกสารนี้ไปใช้เมื่อไหร่น้องๆกดปริ้นได้เลยในเอกสารฉบับนี้ก็จะบอกไว้เลยนะครับผมว่าน้องๆได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับผมในที่นี้ก็จะบอกว่าน้องๆผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมข้อ1 นะครับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับตามด้านอัตลักษณ์ของมพะเยานะครับผมในส่วนของพาร์ทที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในส่วนของสมรรถนะการเรียนรู้นะครับพาร์ทที่3ก็จะเป็นส่วนของฐานะการเข้าร่วมเช่นเราเข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินโครงการหรือเราเข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการนะครับพาร์ทที่4ก็จะเป็นผลงานรางวัลต่างๆที่นิสิตได้รับนะครับส่วนหน้า2ก็จะเป็นเอกสารแนบประกอบนะครับผมว่าที่ผ่านมามีโครงการอะไรบ้างนะครับผมสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะระบุในนี้ทั้งหมดเลยน้องๆสามารถเข้าไปยังเมนูนี้เพื่อพิมพ์และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ครับผมต่อไปสิ่งที่น้องๆทุกคนสงสัยนะครับผมก็คือไม่ใช่เสียงสงสัยสีเดียวกันนะต่อไปนะครับผมการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมครับเมื่อน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับผมน้องๆหลายท่านอาจจะเคยได้รับรหัสสำหรับกรอกเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมน้องๆได้รับรหัสแล้วกรอกอย่างไรนะครับผมให้น้องๆไปที่เมนูนี้ครับผมสำหรับการกรอกข้อมูลรหัสการเข้าร่วมกิจกรรมครับการกรอกรหัสยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับให้น้องๆไปที่เมนูกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับแล้วเลือกยืนยันรหัสเข้าร่วมกิจกรรมให้น้องๆกรอกรหัสที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งจะเป็นรหัส10หลักครับผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับระบบจะพาน้องไปยังหน้าแบบประเมินโครงการครับน้องๆก็ทำแบบประเมินโครงการครับเขาจะถามว่าโครงการนี้น้องได้อะไรบ้างนะครับผมได้ความซื่อสัตย์มีวินัยใจอาสาไหมอย่างเงี้ยครับผมได้สมรรถนะการเรียนรู้อะไรบ้างก็ตอบไปนะครับผมส่วนอื่นๆถ้ามีก็ระบุได้ข้อเสนอแนะนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็กดส่งการประเมินครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วน้องสามารถปิดแท็บตัวนี้ไปได้เลยครับผมน้องๆสามารถเช็คได้ว่าชั่วโมงกิจกรรมขึ้นหรือยังนะครับไปที่เมนูกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับแล้วเลือกตรงประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมลองดูซิโครงการล่าสุดขึ้นแล้วนะครับเท่านี้แหละครับผมเสร็จละกระบวนการกรอกรหัสเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมครับพาร์ทนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ iService ในส่วนของการอบรมออนไลน์นะครับผมในระบบ iService ก็จะมีระบบย่อยอีกระบบหนึ่งก็คือระบบอบรมออนไลน์น้องๆสามารถเรียนรู้หรือฝึกทักษะในด้านต่างๆที่มีหลักสูตรให้น้องๆอบรมในระบบ iService ได้นะครับโดยน้องๆเมื่อผ่านการอบรมแล้วน้องๆก็จะได้รับเกียรติบัตรนะครับผมเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการอบรมออนไลน์ทำอย่างไร
อันดับแรกนะครับผมให้น้องๆไปที่เมนูอบรมออนไลน์ครับผมจากนั้นไปที่หลักสูตรนะครับแล้วหน้านี้ก็จะปรากฏหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับผมน้องๆสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเข้าอบรมได้เลยนะครับผมถ้าน้องๆต้องการอบรมในหลักสูตรนั้นๆครับหน้านี้นะครับผมก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรนะครับผมเช่นระยะเวลาเรียนสูงสุดกี่วันนะครับผมเรียนไม่ต่ำกว่ากี่ชั่วโมงนะครับผมจำนวนสูงสุดในการสอบแต่ละครั้งนะครับผมก็จะบอกไว้นะครับผมแล้วก็เกณฑ์ในการให้คะแนนที่จะบอกว่าผ่านเนี่ยต้องสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อน้องๆ อ่านรายละเอียดต่างๆแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนซ้ำอีกครั้งนึงได้เลยครับกดปุ่มยืนยันอีกครั้งนึงครับในหน้านี้น้องๆสามารถเรียนรู้หลักสูตรได้โดยจะมีโปรเซสอยู่ด้านบนนะครับอันดับแรกก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับผมบทเรียนแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็ประเมินหลักสูตรนะครับผมเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยครับกดปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบครับในที่นี้ก็จะมีข้อคำถามของหลักสูตรนี้มาให้นะครับผมเวลาก็จะนับถอยหลังไปนะครับผมว่าเหลือเวลาในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนกี่นาทีนะครับผมทำไปได้เลยครับเมื่อตอบเสร็จแล้วก็กดปุ่มส่งคำตอบครับเมื่อน้องๆส่งคำตอบในส่วนของการประเมินแบบ pre-test เสร็จแล้วนะครับผมน้องๆก็สามารถเริ่มต้นการเรียนบทเรียนออนไลน์ได้เลยครับก็เรียนไปจนครบกำหนดของเขานะครับผมในหน้านี้นะครับผมในหน้าแรกน้องๆก็จะพบกับหัวข้อต่างๆที่น้องจะต้องเรียนนะครับในบทเรียนนี้มีอยู่2หัวข้อนะครับผมก็คือการสร้าง Growth Mindset กับกฎระเบียบที่ผู้นำนิสิตควรทราบน้องๆต้องเรียนให้ครบทั้ง2หลัก2หัวข้อนะครับผมและก็ครบตามจำนวนชั่วโมงที่เขาระบุไว้ตรงด้านขวามือนะครับน้องๆสามารถดูได้ตรงแถบลำดับความสำเร็จครับผมตอนนี้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วส่วนที่2ก็คือน้องๆต้องเรียนออนไลน์ให้ครบ5ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือทำแบบทดสอบหลังเรียนส่วนที่4ก็คือประเมินหลักสูตรแล้วก็เมื่อน้องๆประเมินหลักสูตรหากผ่านเกณฑ์แล้วน้องๆก็สามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ครับผมนิสิตครับและนี่คือหลักสูตร UP Identity ถึงเวลาที่นิสิตต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตไปพร้อมกันที่ม.พะเยา